ต่อจากพัดก่อนใช่ไหมคะมิวได้มาฟาร์มมอนเตอร์ค่ะที่เกิดรอบๆนี้ใช่ไหมแล้วได้ชิ้นส่วนกุญแจค่ะมาคราฟจนได้กุญแจมาแล้วแล้วจากนั้นก็สังเกตว่ามอนเตอร์มันก็ไม่เกิดอีกเลยค่ะพอเราคราฟเสร็จเนี่ยแท่นคราฟของเราก็ยังคราฟได้อยู่นะแต่ว่าชิ้นส่วนกุญแจไม่มาให้แล้วค่ะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้กุญแจไปมอดบีทวินเดอร์แลนด์แล้วเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วคุณผู้ชมถามว่าอาการติดโควิดตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นมากๆเลยค่ะมันเข้าสู่วันที่3วันที่4ของการติดโควิดแล้วก็เหลือแค่อาการไอค่ะส่วนใหญ่นั่นเองเอาล่ะเขาบอกว่าวิธีไปก็แซปลิง1ต้นค่ะแล้วก็กุญแจเอ๊ยนี่คือทางเข้าค่ะโอ้โหประตูมิติเพียบเดี๋ยวก่อนโอเคตัดได้โอ้โหอลังการงานสร้างมากเลยอ่ะเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ค่ะโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีประตูมิติอยู่ตรงนี้โอ้โหดูมันทำค่ะอะไรมันจะดูดีได้ขนาดนี้เนี่ยนี่คือไม้ของเขาใช่ไหมอ้าวย่อยไม่ได้นี่มันเฟรมพอร์ทัลเฟรมล้วนๆเป็นเหมือนต้นไม้ค่ะแต่ที่จริงไม่ใช่ต้นไม้มันคือประตูวาร์ปเขามีคำเตือนอยู่ค่ะว่าถ้าเราไปเจอไบโอมโคลนหรือน้ำลึกอะไรอย่างนี้ห้ามเข้าไปอยู่ตรงนั้นค่ะให้ออกมาแล้วไปประตูอื่นเอาล่ะไปกันเลยดีกว่าเฮ้ไปสิคะโอ้ใช้เวลาวาร์ปใช้เวลาวาร์ปเอ๊ะอ่ะเดี๋ยวทำไมเข้ามาก็มีหลอดบอสล่ะตัวเองนี่ไปโอมอะไรไปโอมหนองน้ำโอ้น่าจะอยู่ได้ค่ะอะไรเข้ามาได้ชิ้นส่วนอะไรด้วยอ่ะโพสแซนด์วิชอ่ะแต่ว่าเน่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเน่าเอาจริงเหรอแล้วโอ้โหเน่าหมดเลยค่ะตัวเองอะไรวะเข้ามาอาหารเน่าดูนะขออาหารหนึ่งชิ้นโอ้เอาลงมาปุ๊บเน่าเลยอ่ะโอ้มันทำร้ายจิตใจอ่ะเอ้าเอ๊ะพอกลับมาอาหารเราเป็นปกติคืนเนี่ยไงงั้นล่ะเนี่ยอย่างแรกสุดค่ะมันมีแหวนนี้ค่ะไอรอนลิงที่ทำให้เราสามารถที่จะแบบเห็นมองเห็นตอนคืนได้เนาะแต่ปัญหาคือภาพมันจะแวบๆอย่างนี้ค่ะก็คือมองเห็นได้อ่ะแต่ก็แบบไม่ได้สว่างเท่าไหร่ลงมาอยู่ใต้ดินค่ะไปนั่งทำวิจัยในวิชั่นมานานมากมีหลายอย่างค่ะที่เป็นแบบในวิชั่นให้เราได้อย่างเช่นแหวนค่ะที่มีเอนชานในไซส์เนี่ยก็คือในวิชั่นเนาะหรือแหวนนี้ค่ะก็ให้ในวิชั่นแก่เราได้แต่ปัญหาคือถ้าเอาไปใส่ในช่องแล้วเปิดอ่ะมันจะทำงานแบบกระพริบเพราะว่าเวลามันใกล้หมดค่ะมันอยู่ที่0.00ตรงเนี้ยมันก็เลยแบบน่ารำคาญอันแรกก็เลยใช้ไม่ได้ค่ะจากนั้นมิวก็เลยมีแหวนอีกอันหนึ่งใช่ไหมนี่ค่ะใส่เข้าไปปุ๊บลักษณะการทำงานแบบเดียวกันเลยค่ะโยนนี่ทิ้งให้ดูเลยนะคือมันใกล้หมดเวลาไงมันก็จะกระพริบอย่างนี้ค่ะโอ้โหน่ารำคาญเลยและอย่างสุดท้ายไปค้นพบค่ะหมวกเนี้ยที่สามารถคราฟได้ง่ายๆเลยค่ะวิชั่นเฮลเมตเนี่ยใส่เข้าไปค่ะเออไม่กระพริบแล้วในที่สุด ได้ใช้แล้วสินะค่ะจะใช้หมวกนี้แหละแต่เราจะย้ายเอ็นชาร์ดเนี่ยที่มีอยู่ในนี้ไปอยู่ในหมวกนี้เลยแบบพอใช้แมวไม่ได้ที่ชีวิตลำบากเลยอะแมวไม่มีข้าวกินคือเราเลี้ยงแมวมานานเนี่ยจนเรารู้ว่าถ้าแมวไม่มีข้าวกินอะเอฟเฟกต์มันอยู่แค่แป๊บเดียวไงแค่นั้นเองก็แมวก็เลยต้องแบบมีข้าวกินตลอดเวลาพอปลาเน่านี้จบเลยค่ะเขาบอกว่าอาหารที่อยู่ในนั้นอะต้องหาเองค่ะจากในมิตินั่นแหละได้เวลาไปกันแล้วค่ะมาอ๋อแต่อีกอย่างหนึ่งคือเรารู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนมีแหวนว่างอีกหนึ่งแหวนเนี่ยกับยารีเจนใส่เลยแหวนรีเจนเนี่ยแหละเออมันน่าจะอยู่ได้นานดีค่ะเป็นไงรีเจน4354เอ้ยติดเอฟเฟครีเจนเนเรชั่นแค่ได้รีเจนก็ดีละง่ำข้าวก่อนเนี่ยเรียบร้อยแล้วเราก็ไปกันเลยตัวนี้อ่ะก็รีเจนสโตนก็เอาไว้รีเจนเลือดเหมือนกันเพราะกินข้าวไม่ได้เราก็ต้องคิดนิดหนึ่งใช่ไหมเอ้ยโอ้โหอาหารเข้ามาเน่า
เฮ้ยแต่อยู่ในนี้ไม่เน่าค่ะแต่ถ้าเราหยิบออกมาน่าจะเน่านั่นไงว่าแล้วเน่าจริงด้วยไปไปไปอยู่นี่โอ้โหยาก็เน่าโอ้โหอุตส่าห์จะเอายามาใช้ทำร้ายจิตใจมากเลยอ่ะดังนั้นถ้าเราเผลอต้มในวิชั่นมาก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีนะเนี่ยโอ้นี่เลยค่ะทำไมมันถึงต้องมีในวิชั่นน่ะเหรอโอ้ไม่งั้นมองไม่เห็นอะไรเลยอะไรเนี่ยหนองน้ำไงเดี๋ยวแล้วตอนแรกที่เรามาเราเจอบอสอะไรสักอย่างอันนี้แน่นอนเลยอ่ะชัวร์ชัวร์การันตีค่ะมันเด่นอ่ะโอ้โหรีเจนมีอะไรมีเฮ้ยสู้ได้เลยโอ้โอ้ตัดไม่ได้ค่ะตัดช้าเอฟเฟกต์อะไรอ่ะโอ้ยโอ้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 เองเด็ด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 โอ้โอ้โอ้วิเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อน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 มันมีชามหนึ่งไม่ใช่เหรอนี่รีมูฟเอฟเฟกต์โอ้โหอะไรเนี่ยจะจัดการมันยังไงคะเนี่ยนี่ใช่ไหมโอ้ตีไม่ได้ตีไม่ได้คุณไม่ได้เฮ้ยแล้วเราจะจัดการนายยังไงอะ The more tree ค่ะอะไรอะนี่เหรออ๋อ The more tree spirit เอ้ยโอ้โหมันเล่นแรงอะมันหนืดมากเลยอะหุดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้โอ้โหอะไรออกมาได้ด้วยอ่ะอ๋อนี่ไงโอ้โหชีวิตนี่ธนูน่าจะดีนะที่เห็นไม่ยิงเข้าแล้วค่ะโอ้เข้าเท่าแมวดิ้นตายอ่ะโอ้นี่อันนี้เข้าแรงอยู่เหมือนกันค่ะแต่แบบอ๋อนี่มีลูกศรชี้ด้วยว่าเฮ้ยตีตรงนี้นะโอ้โหสะกิดค่ะดาวว่าเป็นบอสต้นไม้ก็ต้องแพ้ขวานใช่ไหมดาบโอ้โหเดี๋ยวเจ็บตัวเองเจ็บอ้าวมันหายไปแล้วค่ะโอ้เขามีหน้าเขาจะโผล่หน้ามาแต่ละด้านเร็วดาบก็ตีได้อยู่แต่ตีช้ามากอะโอ้นี่โอ้พ่นหนามออกมาเต็มเลยอะโอ้โหอ้าวติดไฟเผาตายเรียบร้อยใช่ไหมน่าจะใช่อะโอเคโอ้โหตัดต้นไม้ไม่ได้อะเอาตัดได้แล้วโอ้โหถ้าตัดได้ตั้งแต่แรกก็เสร็จไปแล้วเราตัดไม้มาค่ะโอ้ไม้สปิริตทรีกว่าจะจัดการได้บอสแน่นอนเนี่ยเพราะว่าหลอดบอสบาร์มันขึ้นแต่ละวาร์ปครั้งแรกดูนะอย่าบอกนะว่าบอสต้นไม้ตรงนี้ทำให้เราไม่สามารถที่จะกินอาหารได้มีว่าไม่อ่ะโอ้ว่าแล้วไม่จริงด้วยอ่ะโอ้โหหลอดอาหารไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะขึ้นมันไม่ขึ้นแน่นอนเนี่ยแต่เราก็โกงได้อ่ะนะนี่ไงประตูวาร์ฟสิคะวาร์ฟเข้าไปกินอาหารในมิตินั้นเนี่ยแล้วค่อยออกมาสว่างไม่เป็นไรง่ำไปค่ะนี่กินข้าวได้ค่ะแล้วก็ออกไปได้ออกสิวาร์ฟอ๋อมันต้องคลิกค่ะลืมไปมันไม่ค่อยได้วาร์ฟออกบ่อยนี่เอ้ยก็แก้นี้แหละตัวอะไรนั่นโอ้กอบลินเฮ้ยโอ้โหไปไวด้วยค่ะมันมาแล้วสินะเอ้ยโอ้
เอ๊ะอู้ไวนะมันปาสโนว์บอลใส่อ่ะไม่สู้แล้วได้ไหมเนี่ยมันปาสโนว์บอลใส่แล้วมันก็วิ่งไวมากเลยเออเป่านิ่งอย่างนั้นแหละเฮ้ยเดี๋ยวมีการห้อยลงตัวลงไปข้างล่างด้วยอ่ะเขาเรียกว่าโดดร่มหนีอ่ะคืออันที่จริงที่ทำอยู่ไม่ใช่อะไรนะหาแหล่งอาหารกินเนี่ยเออกินได้เออแก่นี้แหละของกินน่ะมันต้องหาของกินในมอดนี้ค่ะซึ่งเราไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรที่กินได้บ้างอ่ะมานี่ได้แหล่งข้าวกินแล้วสบายใจค่ะกินเห็ดนี้แหละโอ้โหเห็ดเต็มไปหมดโอเคแล้วทีนี้อ่ะน้ำยางอ่ะเขาบอกว่าเวลาที่เราอยู่ในพื้นที่ที่มันโอ้นึกว่าตัวอะไรนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมตีตายยากจังเลยน้ำยางค่ะเวลาที่เราอยู่ในพื้นที่เน่าเปื่อยใช่ไหมเราก็อาจจะมีอาการเน่าเปื่อยได้ค่ะน้ำยางก็จะช่วยในการล้างไอ้เจ้าพวกเอฟเฟกต์ที่มันไม่ดีออกไปนั่นเองค่ะต้องเอาไว้ใช้ตลอดโอ้ยไม่น่ากินเลยอ่ะเห็ดสดๆนี่ไม่ดีเลยโอ้ยอะไรเนี่ยติดเอฟเฟกต์มึนเมาโอ้ยมันจะอยู่ยากอะไรขนาดนี้เออโอ้ยอันหนึ่งกินแล้วหิวอีกอันหนึ่งกินแล้วมึนเมานั่นไงค่ะจริงด้วยทำไมมันไม่เขียนบอกตั้งแต่แรกว่ากินแล้วติดเอฟเฟกต์มึนเมาไม่เข้าใจเลยเอ้ยชีวิตกินอะไรก็ไม่ได้ไม่มีอะไรกินอีกอะไรนู่นเอ้ยมีโถอ่ะปกติโถเอาไว้ใส่ของอ่ะดีๆโอ้โหโอ้ยเออเห็นไหมพิกแอคก็ยังสกิดได้อ่ะเหมือนได้ของมากินได้ไหมซันเฟอร์กะกับกระดูกแล้วก็ธนูโอ้โหไม่มีอะไรดีเลยนี่อะไรอะใหญ่มากเออุ๊ยเฮ้ยเราสู้ได้เนี่ยนะ What โอ้มันคีบเราอะเออคีบก็ดีนะพอคีบก็ตีง่ายเลยอ่ะข้าวกินไหมไม่อ่ะมันพยายามคีบเราไงโอ้ยโอ้คีบสูงนั่นน่ะอะไรติดเอฟเฟกต์มืดด้วยก็สู้ได้ไม่เต็มที่อ่ะเฮ้ยเขาติดใบไม้อ่ะโอ้ยเนี่ยมันเริ่มการตีเราอ่ะที่อยู่ได้คืออยู่ได้ด้วยเกาะถึกนะคะเนี่ยตีไม่โดนแล้วเนี่ยโอ้โหสูงมากสูงมากสูงไปไหนเนี่ยโอ้ยเรียบร้อยอ่ะโอ้ยคีบสูงขนาดนี้ตัวเองลงโอ้โหมันคีบขึ้นไปสูงมากเลยนะนั่นน่ะถ้าลอยไม่ได้นี่คงจะตกตายแล้วแหละมีไข่ด้วยนี่ขุดไม่ได้อะไรเนี่ยรังมันเนี่ยเป็นรังนกโอ้โหหนามด้วยนั่นน่ะอันนี้คือตัดสินใจฆ่าก่อนที่มันจะเกิดโอ้โหอะไรไม่รู้เดี๋ยวแป๊บนึงขโมยไข่ได้ไหมเนี่ยขโมยไม่ได้อะมีแต่ตีโอ้โหไม่เอาแล้วพอแล้ว
แกสู้ครั้งเดียวก็เหนื่อยแล้วก็รังนกยักษ์เออแล้วมันคีบเราได้นั่นเองแน่นอนค่ะตามคอนเซปต์ของวัดเขาก็เกี่ยวกับลุ่มน้ำใช่ไหมก็น้ำเยอะเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีกล่องสมบัติให้อยู่ตามพวกนี้ด้วยอ่ะคือแบบพูดตรงๆไม่อยากเดินข้างล่างเลยอ่ะพอเดินสูงๆแล้วกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวได้เอ้ยกินได้เอาล่ะเนื้อหอยทากอ่ะเมนูใหม่นี่ไงกำลังหาอยู่ว่าชูกับเคนอะไรอย่างงี้มันโอ๊ยยังไม่อยากลงไปในน้ำเลยคงได้แหละน้ำตื้นๆเนี่ยโอเคเออสวยดีค่ะสว่างมากตามที่ได้ออกแบบมาแล้วมันต้องสว่างในน้ำอ่ะเทรดเดอร์ของเราค่ะนี่แร่ขุดเลยแล้วกันโอ้โหหิวข้าวมากๆแต่ยังเคลื่อนที่ได้ไวเนื้อหอยทากสี่โลอะไรอุ้ยกินได้เอาล่ะนี่แหละอาหารของเราค่ะได้แล้วดูสิลงไปดูใต้ดินกันนิดหนึ่งค่ะมันต้องมีแร่แหละเพราะว่าเขาบังคับไม่ใช้อุปกรณ์ในมดนี้มันก็ต้องมีแร่ประจำมดใช่ไหมโอ้โหฆ่ามันไงอะน้อยขนาดนั้นนั่นไงฮะมันมาแล้วไอ้ตีได้โอ้ยมะเร็งตัวเองจุดไฟไม่ได้เหรออะไรเนี่ยมะเร็งเต็มหน้าจอเลยโอ้โหจุดไฟไม่ได้อ่ะโอ้เดี๋ยวนะข้างบนนี้ล่ะไม่ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงแล้วกันค่ะในช่วงต้นๆ นี่อะไรเอ่ยเป็นแร่โอ้ซัลเฟอร์ค่ะตัวนี้ไว้ทำทอสเรารู้นั่นแหละนั่นแหละหลีกเลี่ยงเลยค่ะหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเลยโอเคสลามี่ค่ะอันนี้น่าจะทำเป็นอุปกรณ์ได้เพราะเหมือนเคยเห็นผ่านๆหรือเปล่าใช่ดาบเอ่ยหรือว่าพิกแอคก็ทำได้อ่ะน่าจะเป็นระดับเทียร์ไม้อะของไปแปลงมาหนึ่งอันแล้วนี่เลยค่ะโอ้ออกเทนไหนออกเทนออกเทนโอเคต้องเผาถ้าเผาอย่างนี้ไม่ยากอ่ะเรามีพิกแอคหนึ่งอันซึ่งเป็นของอเมทิสเอ้ยนี่แหละพิกแอคพร้อมเผาเขาบอกว่ามันเอาไว้ทำไว้แทนฟินแอนด์สติลอย่าบอกนี่เหยียบได้เลยไม่ใช่ไม่มีเอฟเฟกต์เผาเรียบร้อยค่ะมันเขาบอกว่ามันเอาไว้ทำฟินแอนด์สติลโอ้ต้องมีมอสด้วยโอเคทำให้มอสติดไฟได้ค่ะนี่ใช่ไหมมอสเนี่ยโอเคมันทำให้ติดไฟได้จริงๆด้วยโอเคใช่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 เออไม่เสียแร่ด้วยค่ะมันคือออกเทนค่ะโอ้ดีอ้าวเขาบอกว่าต้องใช้แอคนึกว่าจะใช้เชียร์ได้แต่แอคเรามันใกล้พังแล้วค่ะขวานสักหนึ่งอันสิอันไหนก็ได้ตะกิดได้แต่ไม่ได้มาน่ะขนาดใช้เฮียยังไม่ได้เลยแกเอาเป็นว่าถ้าเจอออกเทนก็ขุดยานี่แหละของดีเลยแหละแล้วก็มอสพวกนี้อะก็แค่จับมันไว้ว่ามันอยู่แถวนี้นะอะไรอย่างงี้จะได้วิ่งมาถูกอะไว้ปลวกอีกแล้วโอ้ยค่ะปลวกเสมออุ้ยหน้าตาเหมือนซอมบี้ที่เพิ่งเจอมาตรงหนองน้ำเลยอ่ะโอ้ยจะตีทีนี่อุปกรณ์มันก็ไม่เป็นใจเลยเพราะบังคับไม่ใช้ของในมดเขาเท่านั้นน่ะนั่นอีกเฮ้ยจะมีแร่ที่มีแร่ต้องจัดการมันก่อนเออจ้าตีกันนี่โอ้ยต้องไปเปลี่ยนดาบแล้วโอ้ยกลัวจะตายอ่ะว่าโลดไหนค่ะคุณมาโลดหรือได้เป็นฉาดเหรอฉาด
โอ้ไปคราฟเป็นดาบได้เลยค่ะไอ้โอ้โหแมลงเต็มหน้าจอเลยโอเคเผาโอ้ใช่เลยค่ะโอ้วิธีเดียวจัดการแมลงตัวน้อยได้มันเล็กเกินไปอ่ะก็เลยตีไม่ได้ก็เผาตัวเองนี่แหละใช้ได้ผลมันตายหมดเลยโอ้ดีงามคือต้องบอกว่ามดนี้เขาฉลาดอะที่เขาปิดการทำงานของพวกอาวุธจากมดอื่นหมดเลยอะที่จะทำให้มดอื่นค่ะพอเข้าสู่พื้นที่มิตินี้แล้วอะมันจะตีช้าค่ะแล้วก็มอนที่อยู่ในมิตินี้ก็จะต้านทานดาเมจของพวกอาวุธจากมดอื่นด้วยโอ้โหพูดง่ายๆว่าดาเมจมีเป็นล้านเนี่ยพอมาอยู่ในวัดนี้แทบเหลืออยู่10หน่วยอะไรอย่างเงี้ยลำบากจริงๆค่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะศึกษาข้อมูลค่ะดูซิว่ามันจะมีอาวุธอะไรดีๆน่าใช้หรือเปล่า5 minutes later เจอแล้วค่ะข้อมูลอยู่ตรงนี้มันจะมีดาบที่ทำจากไม้ค่ะดาบที่ทำจากกระดูกใช่ไหมแล้วก็ดาบที่ทำจากแร่ออกเทนค่ะแล้วสุดท้ายดาบที่ทำจากแร่วาโลไนต์มีว่าวาโลไนต์นี่ดีที่สุดค่ะเพราะว่าดูรูบิตี้มันอยู่ที่ 2,500 ส่วนออกเทนดูรูบิตี้อยู่ที่ 900ใช่ไหมก็เปรียบเทียบว่าเป็นดาบไม้ดาบหินดาบเหล็กค่ะแล้วก็วาโลไนท์น่าจะเป็นดาบเพชรเพราะว่า7ดาเมจเลยฉะนั้นจัดกันเลยดีกว่าครับได้เลยเนาะดาบสักหนึ่งอันค่ะเอาไม่ได้แฮะอะไรอ่ะวีดวูดสติ๊กโอ้มีเยอะแยะไม้ที่ตัดมาเป็นต้นโอเคได้เลยค่ะได้ดาบ1เล่มแค่นั้นก็พอแล้วแล้วก็ได้เวลาแล้วค่ะของเล่นเราที่เราเล่นมานานค้อนยักษ์ของเราค่ะหรือเจ้าเอนชานเนี่ยที่อยู่ในคอนยักษ์เนี้ยเอาออกแล้วจะไปยัดใส่ดาบค่ะของมอสบีทวินแลนด์เนาะโอเคดูรีวิตี้มันเยอะใช่ไหม800อุ้ยไม่เยอะเท่าไหร่แต่จะเอาถอดออกค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้มันคือของเล่นที่แบบเอาไว้เล่นจริงๆอะดูสิกลับไปอยู่นี้เลยมันไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหมมันเอาไว้แบบถือแบบอลังการงานสร้างเฉยเลยอะทีนี้469เลเวลที่เรามีอยู่กับดาบตีเถอะรออะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจัดสีดา7ดาเมจก็จริงแต่ถ้ารวมเอนชานเป็น10อย่างอ่ะมันก็เป็นดาบที่เทพได้อ่ะ21เลเวลจัดไปค่ะอย่างสุดท้ายเพิ่มดาเมจจาก7เป็น10ดาเมจแต่เอนชานเพียบขนาดนี้ตัวอะไรโดนก็ต้องเจ็บเอาล่ะคุณผู้ชมในวันนี้อ่ะเราได้ไป Between Land มาแล้วใช่มั้ยแต่ภารกิจของเรายังไม่เสร็จสิ้นค่ะวันนี้แค่ไปเยือนแล้วก็ไปดูแบบพื้นที่โดยรอบใช่ไหมแล้วก็เตรียมอุปกรณ์มาแล้วค่ะผ่านหน้าเราจะไปสู้บอสในมอดนี้กันเขาบอกว่ามันมีบอสอยู่ด้วยนะเอาล่ะน่าสนใจค่ะก็อุปกรณ์เตรียมมาแล้วทุกอย่างมาแล้วใช่ไหมเหลืออาหารการกินค่ะที่จะต้องไปเตรียมเพิ่มเติมมอดนี้เป็นมอดที่สุดยอดมากความเลวร้ายของเขาคือดาเมจอุปกรณ์เราที่มีอย่างเยอะมันใช้ไม่ได้มันโดนเนิร์ฟหายไปหมดเลยค่ะเขาบอกว่าเฮ้ยอยู่ในพื้นที่บ้านเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่มาจากบ้านเราสิสุดยอดจริงๆอ่ะเป็นการออกแบบมาดีมากเลยอ่ะว่าไม่ให้ใช้ของจากที่อื่นค่ะอาหารก็ต้องกินอาหารเฉพาะในมอดนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบายค่ะ